ะตกหนามากมากเลยค่ะเราก็ไปทำงานกันอีกวันนะคะยามเย็นสุริยะลาไกลยามเย็นอาทิตย์ใกล้หลับตาเย็นยำสุริยันจันทราตะวันหลับตาจันทราก็มาเยือนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะเช้ามากค่ะวันนี้ตื่นตีสามจ้าตอนนี้ก็อาบน้ำแต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสียงไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวรออกเดินทางกันนะคะข้างนอกก็ยังมืดตอนเช้านะคะวันก็จะมีแค่ขนมปังแผ่นหนึ่งกับกาแฟค่ะแล้วก็เดินทางไปอีก2ชั่วโมงวันจะถึงที่ทำงานนะคะพอถึงที่ทำงานวันก็จะมีขนมปังกับกาแฟอีกชุดหนึ่งตอน7โมงค่ะแล้วก็ทำงานแล้วก็พักเที่ยงพักก็คือ10โมงครึ่งนะคะตอนนั้นวันก็จะกินข้าวเที่ยงค่ะแล้วก็เลิกงาน3โมงครึ่งระหว่าง10โมงครึ่งถึง3โมงครึ่งบ่ายโมงเราก็จะพักกาแฟอีกรอบนึงวันก็จะมีกล้วยกับขนมปังอีกรอบหนึ่งตอนบ่ายโมงนะคะก็จะมีแค่กล้วยกับขนมปังแล้วก็กลับบ้านเลิกงาน3โมงครึ่งจะมาถึงบ้านก็ประมาณถ้าสามีเลิกก่อนวันนะคะเราก็จะมาถึงบ้าน6โมงเย็นค่ะโดยประมาณนะคะนั่นแหละค่ะวันถึงหิวโหยมาเลยแล้วก็ในช่วงระหว่างอยู่บนรถนะคะตั้งแต่4โมงถึง6โมงเย็นก็อาจจะมีขนมปังแครกเกอร์กินเล่นๆบนรถระหว่างทางพอมาถึงบ้านมันก็จะหิวมากแล้วก็จะหาอะไรกินเดี๋ยววันนี้ก็ตามไปทำงานด้วยกันนะคะมีอะไรจะให้ดูบ้างมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังบ้างก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เอาไว้จ้าไปกันค่ะตรงนี้เป็นห้องทิ้งขยะของอพาร์ตเมนต์ค่ะจะมีการแยกขยะทุกประเภททุกประเภทเลยนะคะหลอดไฟแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายกระดาษของที่เผานะคะอะไรที่มันแยกไม่ได้ก็จะเผาค่ะแล้วก็พลาสติกสำหรับย่อยสลายกระป๋องสำหรับย่อยสลายเราต้องรับผิดชอบการแยกขยะร่วมกันนะคะถ้าสมมติว่ามีการตรวจพบว่าเราไม่ได้แยกขยะที่อพาร์ตเมนต์เราจะถูกปรับแพงมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนสวีเดนเขาก็จะมีส่วนรับผิดชอบในการช่วยแยกขยะเพื่อเอาไปทำเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไปนะคะหิมะหนามากจนต้องขูดออกจากรถเลยนะคะความหนาประมาณ 5-10 เซนได้ค่ะเช้ามากค่ะวันนี้ก็มาถึงตรงนี้ป้ายรถเมย์ตี 5 ครึ่งค่ะสามีวันเอาวันมาทิ้งไว้ที่ป้ายรถเมย์แกไปทำงานแล้วนะคะตรงนี้คือเป็นตรงกลางระหว่างทางไปทำงานสามีกับทางไปทำงานวันค่ะวันจะต้องนั่งรถเมย์เข้าไปต่อในไปถึงตัวเมืองออสโลนะคะส่วนตรงนี้คือเรียกว่าอยู่นอกตัวเมืองออสโลประมาณ30กิโลค่ะตรงนี้จุดนี้ที่วันยืนคือวินเทอร์บูแล้วก็เขาจะมีสวนสนุกที่ชื่อว่าทูสันฟรีสนะคะเป็นสวนสนุกของประเทศนอร์เวย์ในตัวเมืองออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์จ้าไปทำงานกันค่ะก็รอรถเมย์อีก4นาทีตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะพี่ๆน้องๆกำลังดูคลิปอยู่ส่วนวันเราขึ้นรถเมล์แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันในคลิปนะคะหนาวไหมวันนี้อุณหภูมิ2องศาค่ะก็ยังถือว่าหนาวนะคะเวลาพูดก็จะควันพุ่งแบบนี้เลยจ้ามาถึงออสโลแล้วค่ะ 6:10 นาทีมันเช้ามากๆ
รถทริกมาด้วยนะคะตอนนี้วันจะพาพี่ๆน้องๆไปในจุดที่วันบอกว่ามันมีจุดตรงสถานีรถไฟสีสวยแล้วเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าเราจะมีที่นั่งไหมนะคะตรงนี้เป็นลานจักรยานค่ะก็จะมีคนปั่นจักรยานมาทำงานนะคะเมื่อกี้ผ่านไปแล้วหลายคันเลยค่ะก็เวลาเดินก็ต้องระวังนิดนึงจ้าตอนนี้วันกำลังเดินไปที่สถานีรถไฟค่ะมาเห็นรถเมย์สีแดงด้วยค่ะเมื่อก่อนรถเมย์ในขออภัยรถไฟค่ะรถไฟเมื่อก่อนรถไฟในออสโลนะคะจะเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นสีเขียววันชอบสีแดงมากๆเลยนะคะวันว่ามันคลาสสิกดีค่ะแต่ตอนนี้นะคะเขาเปลี่ยนโลโก้ของบริษัทรถไฟแล้วก็เปลี่ยนสีของรถไฟเป็นสีเขียวจ้าเราไม่ค่อยเห็นสีแดงแบบนี้แล้วนะคะมันก็สวยคลาสสิกดีนะคะพอมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วมันจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งเลยค่ะข้างในยังเหมือนเดิมนะแต่ข้างนอกคือก็จะเปลี่ยนสีแบบนี้ค่ะตอนนี้มันเป็นสีเขียวแบบนั้นแล้วนะคะนู่นรถไฟสีใหม่ค่ะมุมนี้ก็สวยมากค่ะอ๋อมุมของ Espresso House นะคะจะมีหลายจุดมากในสถานีรถไฟออสโลเอสค่ะแล้วก็กลิ่นขนมปังหอมมากๆค่ะก็จะเป็นอาหารเช้าเดี๋ยววันพาไปแอบดูอาหารเช้าของคนสวีของคนนอร์เวย์นะคะเอ้ยไม่กล้าเข้าค่ะเขาไม่ค่อยนิยมถ่ายคลิปถ่ายรูปกันนะคะแต่ว่าคือตอนเช้าๆแบบนี้จะมีขนมปังมีแซนด์วิชค่ะแล้วก็เขาจะมีเครื่องอบขนมปังตามร้านค้าตามห้างต่างๆนะคะที่เป็นแบบคล้ายๆช็อปเล็กๆค่ะก็กลิ่นหอมยั่วยวนมากจ้ะนี่ค่ะเราเดินมาถึงมุมสวยมันจะสงบสงบเงียบๆมันไม่แน่ใจว่าเราจะนั่งได้ไหมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ของผับตอนกลางคืนค่ะเขาจะเปิดตอนเย็นๆนะคะในโซนตรงนี้ใครที่อยู่ในออสโลลองมาดูค่ะแต่วันไม่เคยมาเลยนะคะไม่แน่ใจว่ามันนั่งได้ไหมค่ะมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะหาดูก่อนแต่ว่าบรรยากาศมันน่ะสวยมากๆค่ะถ้าเรานั่งไม่ได้เราก็ต้องกลับไปที่โรงแรมนะคะไปหาที่นั่งในโรงแรมคือจริงๆแล้วถ้าเราจะมึนๆนะคะเราก็นั่งได้นะคะแต่เกรงใจเนาะเรารู้อยู่แล้วค่ะว่ามันนั่งไม่ได้นะคะก็เดินผ่านเอาอย่างเดียวก็พอค่ะงั้นเดี๋ยวเราต้องไปโรงแรมแล้วค่ะไปนั่งที่โรงแรมนะคะเพราะว่าตอนนี้มันหนาวมากค่ะแล้วมันก็มืดนะคะถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์มันมีแสงแดดวันก็จะพานั่งรถเมย์นะคะเที่ยวรอบตัวเมืองเลยค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลายังไม่6โมงครึ่งเลยค่ะวันทำงาน8โมงนะคะมีเวลาอีกเยอะมากๆเลยค่ะดูทางที่เราเดินออกมาสวยยังก็เป็นเจ้าหญิงทางเดินนะคะสวยยังก็ออกมาจากหน้าพระราชวังค่ะตรงนี้คือหน้าสถานีรถไฟนะคะหรือที่เราเรียกว่าออสโลเซ็นทรัมภาษานอร์เวย์ก็จะออกเสียงว่าอุสโลเอสนะคะตรงนี้ข้างหลังก็จะเป็นถนนคนเดินเรียกว่าถนนเส้นทางสายป๊อปปูล่าถนนคอโยฮันค่ะซึ่งจะมีสินค้าทุกแบรนด์ขายอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเข้าไปตรงนี้เลยค่ะก็จะเป็นห้างร้านแล้วก็ตัวตึกนะคะที่เป็นทรงโบราณค่ะก็คือสถาปัตยกรรมประมาณโรมันนะคะดูมนต์เสน่ห์และความสวยงามค่ะมันจะเหมือนเดินขึ้นไปบนเนินเขาเดินตรงไปตรงนี้นะคะถนนเส้นคอโยฮันก็คือจะไปถึงRoyal หรือพระราชวังค่ะที่คล้ายๆกับ
ตึกอนันตสมาคมของประเทศไทยนะคะที่จะมีการประกอบพิธีของพระราชวงศ์ค่ะนี่ค่ะซูมเข้าไปดูทางเดินใกล้ๆนะคะดังอาทิตย์อัสดงทุกคนก็จะเริ่มตื่นกันแล้วค่ะอบอุ่นลงอบอุ่มด้วยจันทราย่ามที่ความมืดล้อการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่อนดังชีวิตคือกำเนิดมาเมื่อยามหมดเวลาก็ลาจากเดี๋ยววันจะพาไปขายขวดก่อนนะคะนี่รายได้1อาทิตย์ของเราค่ะไปลุ้นกันค่ะว่าได้กี่บาทนะคะไปค่ะขวดที่เก็บได้จากห้องนะคะก็คือเป็นขยะที่ลูกค้าทิ้งไว้ในห้องค่ะเราก็ต้องคัดแยกถึงแม้ว่าเราจะไม่เอามาพันแบบนี้เรียกว่าพันนะคะที่ตู้เปลี่ยนเป็นใบเสร็จเงินสดเราก็ต้องเอาไปแยกทิ้งเพื่อให้ขยะเหล่านี้ถูกนำไปพันไปเปลี่ยนเป็นเงินได้นะคะก็เป็นการแยกประเภทขยะเดี๋ยววันนี้นะคะวันจะพาเล่นลอตโต้ค่ะตู้นี้นะคะตู้แบบนี้เราสามารถหยอดเพื่อเอาเงินสดออกมาเป็นใบเสร็จเงินสดนะคะหรือไม่ก็หยอดเพื่อเล่นเหมือนกับปิงโกลอตโต้อะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยถูกรางวัลใหญ่สักทีค่ะลองลุ้นกันนะคะนี่ค่ะกดคลิกที่เครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะรางวัลใหญ่สุดคือ1ล้านโครน 3.75ล้านบาทเลยนะคะแต่วันนี้เราก็ฟาวจะบิ๊กคลาแกบอกว่าเสียใจด้วยนะเธอขออภัยนะเธอไม่ถูกรางวัลนั่นเองนะคะเดี๋ยวลองอีกใบหนึ่งนะคะลองดูค่ะตัวเลขก็จะมีการนับถอยหลังจาก30ลงไปถึง1นะคะลองคลิกลุ้นกันจ้าบัคคลาแกอีกแล้วค่ะโอเคค่ะรอบหน้านะคะวันนี้นะคะก็เก็บสะสมไปอีก100โครน100โครนนะคะอัตราแลกเปลี่ยนก็จะอยู่ที่ 3.5 ถึง 4 บาทค่ะวันนี้วันจะยังไม่แลกอะไรนะคะ350บาทเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนจ้าเดี๋ยววันจันทร์นะคะช่วงทำงานเสาร์อาทิตย์มันจะเป็นช่วงที่เราจะได้ขวดมาพันเยอะมากแล้วเดี๋ยวเรารอวันจันทร์แล้วเดี๋ยวเรามาเอาเงินออกทีเดียวนะคะเรามาเริ่มงานวันนี้กันนะคะงานแม่บ้านถือว่าเป็นงานที่หนักสำหรับผู้หญิงไทยที่มาทำงานในยุโรปมากๆเลยนะคะโรงแรมที่วันทำงานเรียกว่าโรงแรมราคาประหยัดหรือโรงแรมแบบอีควอนะคะก็จะมีการห้องจะเป็นห้องไม่ใหญ่มากนักแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทำความสะอาดสั้นนะคะห้องนี้วันใช้ระยะเวลา20นาทีก็คือเขาคำนวณมาแล้วค่ะว่า1ห้อง20ถึง22นาทีนะคะห้องที่แขกเช็คเอาท์ออกแล้วก็เราต้องเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วก็ต้องเช็ดทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันเสาร์ที่พี่น้องๆได้ดูคลิปอยู่วันอาทิตย์นะคะเป็นวันที่งานหนักมากๆตอนเช้าเราจะได้ใบแจกงานค่ะแล้วเราจะรู้ว่าในแต่ละวันเราจะได้งานหนักหรืองานเบางานหนักหรืองานเบาขึ้นอยู่กับจำนวนของห้องที่เราได้แต่จะถูกคำนวณมาอยู่ใน7ชั่วโมงวันนี้งานค่อนข้างหนักเพราะว่าวันรับผิดชอบ3ชั้นนะคะเพราะว่าเป็นห้องที่แขกอยู่หรือเรียกที่เราเรียกว่า stay over เยอะกว่าห้อง departure ห้องที่แขกออกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำห้องที่ลูกค้าพักค้างคืนซึ่งเขาจะให้เวลาแค่7นาทีนะคะ6ถึง7นาทีเพราะฉะนั้นใน1ห้องนะคะ
ทำเตียงทำห้องน้ำเปลี่ยนทุกอย่างใช้เวลา7นาทีสำหรับห้องที่แขกอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับงานวันนี้นะคะห้องรวมแล้ววันได้35ห้องแล้วก็ต้องวิ่งทำ3ชั้นคือเราจะไม่มีเวลาเลยค่ะเวลาถูกคำนวณไว้ที่7ชั่วโมงส่วนเวลาการเดินเปลี่ยนชั้นในแต่ละชั้นไม่คำนวณอยู่ในเวลา7ชั่วโมงนะคะพอเราได้ใบงานตอนเช้าเราจะรู้ว่าวันไหนที่เราจะหนักหรือจะเบาวันนี้ถือว่าเป็นวันที่หนักสำหรับวันสปีดการทำงานในวันนี้วันจะวิ่งเร็วกว่าปกติ1เท่าตัวเลยค่ะเพราะว่าเราต้องเซฟเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนชั้นไปมาด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้แขกจะพักเต็มค่ะวันก็จะทำหงเอาไว้เซอร์ไพรส์แขกวันชอบทำแบบนี้นะคะวันไหนที่โรงแรมเต็มนั่นหมายความว่าห้องที่เราทำในวันนี้จะไม่ค้างไปอยู่หลายวันพอเราทำเสร็จปั๊บลูกค้าจะเช็คอินทันทีค่ะเพราะฉะนั้นวันจะรู้สึกดีมากๆเลยที่เวลาลูกค้าเปิดไปในห้องแล้วได้ยินเสียงว้าวเสียงเซอร์ไพรส์เสียงอะไรสักอย่างนะคะหรือบางคนก็จะออกมาบอกวันว่าเธอสวยมากเลยฉันชอบมากขอบคุณนะประมาณนี้นะคะวันก็เลยจะทำโดยเฉพาะห้องแบบนี้เรียกว่าควีนรูมก็คือห้องเตียงใหญ่ที่แขกนอน2คนส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแฟนเป็นสามีภรรยานะคะวันก็เลยจะพับผมไว้ที่เตียงนอนสำหรับแขกที่เช็คอินเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาจะเห็นหงที่หันหน้าเข้าประตูนะคะแบบให้ส่วนของหัวใจที่เราพับหันหน้าไปทางประตูนะคะซึ่งวันใช้ระยะเวลาในการทำหงไม่เกิน2นาทีค่ะอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวไม่โชว์นะคะเทคนิคนี้ก็จะพับเร็วนะคะถ้าทำแบบนี้ก็คือวันจะใช้ระยะเวลาประมาณ1นาที2นาทีนะคะหนีบผ้าไว้ที่ค้างแน่นๆค่ะแล้วก็ค่อยๆม้วนนะคะตอนนี้วันหันไปพับบนโต๊ะค่ะเราจะพับเดี๋ยววันจะพับให้ดูอีกครั้งหนึ่งช้าๆนะคะพี่ๆน้องๆทำง่ายมากๆเลยค่ะผ้ามันจะโค้งเป็นรูปหัวใจได้หรือไม่มันอยู่ที่ตอนเราม้วนผ้านี้นะคะพยายามม้วนให้มันแข็งที่สุดนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าวันทำคนเดียวแบบนี้วันใช้ระยะเวลาเร็วมากมันก็ไม่ค่อยแข็งนะคะแต่มันก็จะได้แบบนี้ละค่ะวันเรียกว่าตัวเองเป็นผู้ชำนาญด้านการพับหงแล้วนะคะพี่ๆน้องๆวันจะไม่เสียเวลาในการทำนานมากนะคะไม่เกิน2นาทีก็เสร็จค่ะนี่นะคะก็วันนี้จะทำให้ดู2แบบเลยแบบนี้วันเรียกว่าแบบหงกลางปีกนะคะในแนวตั้งค่ะนี่จ้าเวลาลูกค้าเปิดเข้ามาในห้องเขาก็จะรู้สึกดีใจเนี่ยนะคะจากมุมประตูห้องค่ะเวลาเปิดเข้ามาแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือห้องโรงแรมอีคัวค่ะโรงแรมราคาประหยัดนะคะแต่ก็แพงอยู่นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 บาทเริ่มต้นค่ะส่วนเนี่ยนะคะวันถ้าเผื่อว่ามีพื้นที่กว้างเราก็ทำแบบนี้นะคะแบบนี้มันก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 นาทีค่ะแต่ว่าถ้าวันหนีบที่ค้างแบบที่วัดทำให้ดูตัวแรกวันจะทำเร็วมากนะคะทำแค่นี้เองค่ะแบ่งผ้าเป็น2ส่วนนะคะแล้วก็เอามือเอานิ้วเรากดตรงส่วนตรงกลางเอาไว้แล้วม้วนผ้าทีละข้างซ้ายขวานะคะเดี๋ยววันทำให้ดูอีกรอบหนึ่งจับผ้าให้ได้ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วก็พับลงมาเป็นสามเหลี่ยมก่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆม้วนตอนที่เราม้วนตอนนี้นะคะมืออีกข้างนึงของเรากดไว้ที่ตรงจุดตรงกลางพอดีห้ามหลุดจากจุดตรงกลางนะคะพอเราเปลี่ยนมือแล้วก็พับลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วเราก็หมุนเลยค่ะม้วนแน่นๆนะคะทำให้มือมันม้วนแบบแน่นๆเลยยิ่งแน่นเราก็จะได้รูปผงที่ง่ายขึ้นนะคะเราจะต้องแบบแข็งๆวันนี้ไม่ค่อยแข็งนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยววันจะทำปีกหงให้ดูค่ะปีกหงก็คือพับขึ้นพับลงแบบนี้นะคะเหมือนเราพับรูปพัดค่ะแบบแรกเราทำหงกลางปีกในแนวตั้งอันนี้วันจะทำหงแบบกลางปีกลงนะคะซึ่งวิธีการพับผ้าก็เหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่อันนึงระวางตั้งแล้วอันนึงระวางลงไปด้านหลังแค่นั้นเองนะคะแบบพับแบบง่ายๆค่ะจริงๆเราวันสามารถพับแบบนี้ได้ทุกห้องเลยนะคะแต่ว่าหัวหน้าเขาบอกว่าก
ลัววันจะเหนื่อยค่ะเราก็กลัวว่าจะเสียเวลาในการทำห้องแต่จริงๆแล้ววันชอบนะคะเขาไม่ค่อยสนับสนุนค่ะอันนี้วันแอบทำนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาบอกว่าเราจะเหนื่อยแล้วเราจะเสียเวลาค่ะแต่แค่นี้วันก็ทำงานเสร็จก่อนเวลาทุกวันเลยนะคะพี่ๆน้องๆค่ะไม่เสียเวลาสำหรับวันค่ะวันมีความสุขกับการได้ทำนะคะนี่เป็นแบบที่สองค่ะแบบกลางปีกลงนะคะเราก็ได้หงแบบ2แบบเลยค่ะวันนี้วันก็ทำแค่2ห้องนะคะทำให้พี่ๆน้องๆดูด้วยแล้วก็วันนี้โรงแรมเต็มด้วยนะคะนี่คือห้องไซส์ Queen Room ค่ะเขาก็จะเป็นเตียงใหญ่นะคะลูกค้าก็จะมาเป็นแบบคู่รักนะคะแล้วเขาก็จะเห็นหงน่ารักน่ารักที่แม่บ้านตั้งใจทำให้นะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่หนักมากๆเลยค่ะก็เคสแต่ละเคสในแต่ละวันนะคะมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปค่ะว่าวันไหนงานจะเบาวันไหนงานจะหนักวันนี้นะคะเรียกว่างานหนักมากเพราะว่าเราได้ห้องเต็ม7ชั่วโมงนะคะแต่ว่าวันต้องวิ่ง3ชั้นคือวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วปรากฏว่าแขกนะคะเช็คเอาท์ออกแต่ไม่เสร็จทีละชั้นก็เช็คห้องนั้นทีห้องนี้ทีห้องนั้นทีห้องนี้ทีก็ต้องวิ่งค่ะอันนี้คือการเตรียมการสำหรับการเริ่มงานสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะใครมาทำวันพรุ่งนี้ก็คือมีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก่อนกลับบ้านเราก็จะมาเตรียมทุกอย่างแบบนี้เอาไว้ให้เพื่อนได้เริ่มงานสำหรับวันพรุ่งนี้เฮ้ยเสร็จแล้วจ้าวันนี้วันเสร็จก่อนเวลา40นาทีค่ะ40นาทีต่อจากนี้วันก็จะลงไปช่วยข้างล่างนะคะว่าเขามีอะไรให้ช่วยไหมแล้วเราก็พักผ่อนก่อนที่จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กลับบ้าน 3:30 กันค่ะเสร็จภารกิจ1วันค่ะวันนี้นะคะวันจะต้องนั่งรถเมล์ไปรอสามีที่กลางทางนะคะระหว่างทางสามีเลิกงานแล้วก็จะมารับวันค่ะตรงนี้คือจุดรอรถเมล์ที่ออกจากเมืองหลวงออสโลประเทศนอร์เวย์ไปถึงเมืองเล็กๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ